คนบันเทิงค่ะวันนี้เริ่มข่าวแรกของเรากันเลยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพระจิตตสัทโธนะคะหรือว่าพระรอนพัทรพลโตอุ่นค่ะก็ได้ลาสิกขาบทเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณตี 5:49 ที่วัดนวลจันทร์ค่ะหลังจากอุปสมบทมาตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะคะแล้วก็ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา9วันค่ะโดยพระครูธีระพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์เป็นผู้ทําพิธีดุกให้นะคะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับเข้าร่วมพิธีในอุโบสถด้วยความปลาบปลื้มใจค่ะทิดรอนนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ละความวุ่นวายทางโลกมาศึกษาพระธรรมแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสงบสุขที่เรียกได้ว่าเป็นความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งหลังจากศึกแล้วก็จะทำศีล5แล้วก็ทำความดีนะคะตามคำสอนที่ท่านเจ้าอาวาสได้ให้ไว้ค่ะการบวชครั้งนี้นะครับผมก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ขอน้อมนำบุญที่ผมตั้งใจทำในครั้งนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเวลาไม่นานนักนะก็ขอให้ผลบุญที่ผมตั้งใจทำครั้งนี้นะครับส่งผลให้กับทุกคนมีความสุขแล้วก็ในฐานะที่ผมเพิ่งปิดกองละครจะเริ่มบางอาจารย์นะครับก็พี่หน่องก็ฝากมาถึงเรื่องก็ผมขออุทิศบุญให้กับวิญญาณวีรชนทุกคนนะครับแล้วก็วิญญาณชาวไทยที่เสียชีวิตในการรบรวมถึงวิญญาณของชาวอังวะด้วยนะฮะก็ทุกชีวิตก็ถือว่าที่เสียไปก็เป็นเรื่องของการรักษาแผ่นดินนะครับก็ขอให้เรื่องราวบางอาจารย์ที่จะเกิดขึ้นที่จะออนแอร์วันที่6มกราคมนี้ก็หวังว่านะฮะอย่างน้อยนิดเนี่ยหวังว่าคนไทยจะรักกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับด้วยนะคะเรียกว่าอุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะคะหลังจากลาศึกเรียบร้อยแล้วทิดรอนก็ยังตามพระไปบิณฑบาตเป็นลูกศิษย์วัดด้วยนะคะเพื่อขอบคุณญาติโยมที่เคยตักบาตรให้ในช่วงที่บวชนะคะส่วนงานในวงการบันเทิงค่ะก็มีละครบางระจันนะคะกับบทบาทของฟักพี่ชายของนางเอกที่จะออกอากาศในวันที่6มกราคมนะคะอนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งค่ะหน้าตาทิดรอนผ่องใสแจ่มใสนะคะค่ะ